All New Chevrolet Captiva ราคาแค่นี้แรงกว่า SUV ในไทยรุ่นไหนบ้างก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับ GM ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว All New Chevrolet Captiva เร็วๆนี้พร้อมกับชูจุดเด่นด้านการขายเริ่มที่ 900,000 กว่าบาทในรุ่น5ที่นั่งและที่สำคัญก็กล้านำเทคโนโลยีเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรฉีดเชื้อเพลิงตรงเทอร์โบมาติดตั้งให้เป็นเครื่องมาตรฐานซึ่งเครื่อง DI เทอร์โบนั้นต้องบอกตามตรงว่าต้นทุนมันสูง GM ระบุว่าเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรเทอร์โบฉีดตรงบล็อกนี้ถูกพัฒนาโดย Honeywell โดยชูจุดเด่นด้านระบบเผาไหม้ที่สมบูรณ์ปรับไอเสียที่ความดันอย่างเหมาะสมและด้วยขนาดเครื่องที่เล็กลงก็ทำให้น้ำหนักตัวถังโดยรวมลดลง200กิโลกรัมเมื่อเทียบกับ Captiva เบนซิน 2.4 ลิตรรุ่นเดิมทำงานร่วมกับระบบเกียร์แปรผันอัจฉริยะ CVT ที่พัฒนาร่วมกับ Bosch เครื่องตัวนี้นะครับให้กำลัง143แรงม้าที่ 1,000 รอบต่อนาทีก็ถือว่ามีเลขแรงม้าแรงกว่า B-SUV ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดได้แก่ Honda HR-V เบนซิน 1.8 ลิตรที่มีกำลัง141แรงม้าแรงกว่า Toyota CHR เบนซิน 1.8 ลิตรที่มีกำลัง140แรงม้าและ MGZS เบนซิน 1.5 ลิตร114แรงม้าแต่ตัวเลขแรงม้าก็ยังด้อยกว่า C segment SUV ทั้งหมดหันมาดูด้านตัวเลขแรงบิดกันบ้างเครื่องตัวนี้ให้แรงบิดสูงสุดถึง250นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 3,600 รอบต่อนาทีเมื่อสำรวจตัวเลขแรงบิดของ SUV ทั้งหมดในตลาดเมืองไทยจะพบว่าเครื่องยนต์ Chevrolet Captiva โฉมใหม่มีแรงบิดที่ด้อยกว่า MGZS เบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบที่มีแรงบิด350นิวตันเมตรและยังด้อยกว่า Honda CR-V Diesel 1.6 ลิตรที่ให้แรงบิดสูงถึง350นิวตันเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีนอกจากนี้แล้วก็ยังด้อยกว่า Mazda CX-5 ดีเซล 2.0 ลิตรที่มีแรงบิด420นิวตันเมตรอีกด้วยสรุปโดยรวมเครื่องยนต์ All New Chevrolet Captiva จะสามารถทดแทนเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตรและ 2.4 ลิตรได้อย่างพอดีแต่ต้องพูดตรงๆว่าเห็นตัวเลขหวือหวาขนาดนี้แต่เวลาขับจริงมันจะหวือหวาตามสเปคตัวเลขนี้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่มีใครรู้ก็ต้องรอเวลานะครับก่อนที่จะทิ้งท้ายจากกันนะครับเขาบอกว่าเครื่องยนต์ All New Chevrolet Captiva เนี่ยมีการทดสอบมากกว่า 10,000 ชั่วโมงผ่านการทดสอบในสภาวะที่ร้อนจัดและเย็นจัดไปจนถึงการทดสอบการขับขี่ในสภาวะห้องจำลอง 300,000 กิโลเมตรเลยครับรอคันจริงเปิดตัวดีกว่าเนาะหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ